ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกรมป่าไม้ว่าอย่างไรทหารเรือขอใช้ที่ป่าสงวนจังหวัดระยอง 4,600 ไร่ตั้งกองพันต่อสู้อากาศยานคุ้มกัน EEC นิคมมาบตาพุธรายงานข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทศแจ้งว่าพลเรือโทอนุชาติอินทรเสนเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือทำการแทนผบ.ทร.ได้ทำหนังสือถึงนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้เรื่องการขอใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาห้วยมหาดป่าเขานั่งยองและป่าเขาครอกบริเวณพื้นที่เขาโกรกตะแบกและเขาเนินกระปรอกในท้องที่ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองระยองและตำบลสำนักกระท้อนตำบลบ้านช้างตำบลพลาอำเภอบ้านช้างโดยหนังสือดังกล่าวมีใจความระบุว่าตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุญาตให้กองทัพเรือเขาใช้ประโยชน์ที่ดินภายในป่าสงวนป่าห้วยมหาดป่าเขานั่งยองและป่าเขาครอกบริเวณเขาเนินกระปรอกและเขาห้วยมหาดตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองและตำบลบ้านช้างอำเภอบ้านช้างรวมเนื้อที่ 2,558 ไร่ 2,075 ตารางวาตั้งแต่วันที่22กันยายน2532ถึง21กันยายน2562ปัจจุบันกองทัพเรือกำลังจัดทำโครงการป้องกันภัยทางอากาศในพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC และบริเวณใกล้เคียงและเป็นที่ตั้งหน่วยป้องกันทางอากาศของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งทั้งในบริเวณพื้นที่เขาโครกตะแบกเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่และบริเวณเนินเขากระปรอกเนื้อที่ประมาณ 2,600 ไร่รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4,600 ไร่ดังนั้นจึงมีความประสงค์ขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนในบริเวณดังกล่าวเนื้อที่ประมาณ 4,600 ไร่ทั้งนี้มอบหมายให้รองผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่1หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นผู้มอบอำนาจจากกองทัพเรือในการยื่นขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปขณะเดียวกันกรมการต่อสู้อากาศยานที่1ยังได้มีหนังสือไปยังเทศบาลเมืองมาบตาพุธโดยระบุว่ากองทัพเรือมีโครงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองทัพเรือเคยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อจัดตั้งกองพันต่อสู้อากาศยานสำหรับป้องกันบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธและขอให้เทศบาลเมืองมาบตาพุธพิจารณาตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวว่าจะมีผลกระทบกับหน่วยงานหรือราษฎรในพื้นที่หรือไม่อย่างไรซึ่งทางนายทวินโพธิบัวทองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุธได้มีหนังสือไปยังผู้นำชุมชนต่างๆในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในแต่ละชุมชนทราบและพิจารณาตรวจสอบว่าจะได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งกองพันต่อสู้อากาศยานหรือไม่กรณีได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวให้แจ้งเทศบาลเมืองมาบตาพุธทราบภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าตนก็เพิ่งเห็นหนังสือที่ทางกองทัพเรือส่งมาที่กรมป่าไม้เมื่อไม่นานนี้เองเบื้องต้นตรวจสอบพื้นที่ป่าเขาห้วยมหาดป่าเขานั่งยองและป่าเขาครอกแล้วเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมอย่างไรก็ตามการอนุญาตให้หน่วยงานราชการเข้าไปใช้พื้นที่นั้นไม่ใช่อำนาจของอธิบดีกรมป่าไม้โดยตรงแต่อยู่ที่คณะกรรมการของกระทรวงซึ่งมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานด้านนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าตนเห็นหนังสือที่กองทัพเรือส่งไปยังกรมป่าไม้แล้วแต่ยังไม่ได้มีการส่งมายังกระทรวงคิดว่าคงอยู่ในกระบวนการทำงานซึ่งจะต้องตรวจสอบในรายละเอียดก่อนเบื้องต้นตนไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องเดิมที่มีอยู่แล้วแต่กองทัพเรือขอใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ด
ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ